ำค่ำคืนมืดมนร่างนี้กายนี้ถูกผีครอบงำกะมนไม่อาจหลุดพ้นจำนนต่อชะตากรรมไม่อาจหลุดพ้นทนเป็นปอบผีจ้าผู้ใหญ่บ้านสมใจคอยกระสิยกท่านให้เป็นท่านหมอใหญ่ในหมู่บ้านเพื่อนนี่นะอีปอบมันสิต้องตายข้าเมื่อคอยเฮ้ยเฮ้ยมาเข้าสาบสัวมึงนี่มันสัวกว่าที่กูคิดคอยบ่ทิ่มเจ้าดอกคอยหักเจ้าอีนี่ตอบถ่าเข้าตายยังมีหน้ามางานสัวเธออีกหน้าตาเอาหลังของคอยไปเถอะเจ้าแน่ใจป่ะอีป๊อบซอยนะซอยนะซอยพวกเขานะซอยนะเกิดได้ยังขึ้นร่วมสังเงินอีผีป๊อบมาไล่ตามข้าเฮาสองคนมาจากไข่ยาคู่ยาคู่ต้องช่วยเฮาสองคนด้วยนะเจ้าค่ะแสงเงินกับเอิบเป็นจังไหนแม่เจ้าคะยาคูยาคูอย่าให้มันเข้ามาอีนี่มันเป็นผีปอบมาแม่นะจ๊ะคอยก็หนีตามผีเจ้ามาคือกันเล่าให้ตามาฟังว่ามันเป็นยังไงคอยตามหาผีเจ้าตั้งใจสิไปคอยเพิ่นจะฆ่าไผอีกแต่แสงเงินกับเอิบเข้ามาขัดจังหวะแล้วก็พยายามสิทำลายผีเจ้ามึงนั่นแหละที่ร่วมมือกับมันอย่าคู่อย่าคุยเสื่อมันคอยไว้ได้ร่วมมือคอยอยากซอยพวกเจ้าอย่าคู่เจ้าค่ะเฮาต้องฝ่าปิดวัดเด้อเจ้าค่ะก่อนที่ผีเจ้าสิตามมาจัดการสองคนนี้ได้ฝ่าเถอะเจ้าค่ะจังสั้นก็ไปเอาสายศีลมาล้อมโบสถ์ไผมีหน้าที่หยังกับฝ่าไปเฮ็ดงานตาบอดีอยู่นี่ผมบอกคุณเกิดเรื่องใหญ่แล้วคืออย่างขึ้นอีเป้ปักจุนผีปอบจ้ะผีปอบมันออกอาละวาดมันไรขาอีเอิบกับอีแสงเงินอีเอิบถูกจกใส่แตกเลยจ้ะแล้วตอนนี้อยู่ใสอยู่วัดจ้ะผมหมองานตาก็อยู่หันเดี๋ยวคู่งานตาอยู่ใสขอรับน้ำตาอยู่ในโบสถ์กับโยมแสงเงินกับโยมเอิบอาตมาให้รีอยู่นั่นเดี๋ยวครูเฮ็ดยังครับอาตมาให้ท้ายบ้านเอาสายศีลล้อมโบสถ์เพื่อป้องกันบ่ให้พูดผีปีศาจบุกเข้ามาแต่ตำราที่เฮาพ่อที่เฮือนคุณหลวงบอกว่าให้ใส่ผ้าเหลืองสิกันปอบได้ตำราอีหยังตำราของคุณหลวงผมครับอยู่ที่ห้องหนังสือครับเดี๋ยวครับครูแม่ชีจ้ะไปเบิ่งไทยบ้านข้างนอกก็ได้จ้ะเดี๋ยวคอยสิดูแลสองคนนี้ให้อย่าเด้ออย่าทิมคอยเด้ออย่าทิมพวกเขาเด้อเป็นอย่างละแสงเงินงามตาฝากน้ำเด้อจ้ะเดี๋ยวคอยสิดูแลให้ดีที่สุดเลยมาเดี๋ยวคอยสิเบิ่งให้Ha ha ha!
ใจแม่นบอที่เห็นข่อยเขาไม่ได้โบสได้มือนี่ข่อยมีพลังเต็มเปี่ยมไผหน้าใดก็หยุดข่อยบ่ได้ทั้งนั้นไผนะไผนะอยากว่าวดิอยากว่าวกูบอกให้มึงว่าวนี่คือถอดท่านของคนที่คึกบดีกับกูจะว่างลูกคอยดูนี่มึงสั่งกูบ่ได้ดอกบักหมอกระจอกแต่ท่านเอาไปแล้วคอยคอยท่านเฮ็ดแต่ความดีเศร้าขาคนและฝากดูแลอีพ่อของคอยนำไม่สักว่าแม่นเรื่องของมึงน้ำตาน้ำตาอย่าเด้ออย่าแตะต้องร่างของคอยน้ำตานี่ไม่ใช่ร่างของท่านพี่เจ้ายอมรับความจริงแล้วปล่อยให้ทุกคนได้เป็นอิสระอย่าให้ใครต้องว่านไม่ไปกับท่านเลยไปงามตางามตาฟื้นแล้วงามตาเอาอีงามตาขึ้นมาให้คอยเพราะจังสันพวกมึงตายกันให้หมดยืนนี้แหละขึ้นหยุดแล้วผีเจ้าอย่ามาสั่งคอยเอาอีงามตาขึ้นคอยมางามตาเพียบอย่างลูกพี่เจ้าหยุดสร้างกันเถอะท่านสัญญากับคอยไว้แล้วว่าสิบอกฆ่าคนถ้าจังสั้นเจ้าก็ฆ่าตัวตายแล้วมอบลางนี้ให้กับคอยคอยถึงสิเศร้าไม่ได้งามตาไม่ได้งามตางามตาโอ้ยนะโอ้โหมาพุทธะทานจะกลืนเอาไว้
ูโพมันระดับเธอยิ่งยากลิ้นไว้ระดับเธอยิ่งยากลิ้นไว้มึงสิเห็นอย่างกูกูก็สิมาปราบมึงที่สิ้นซากตั้งแต่ละอีผีไห้เวตาลามรณะสิ้นมวยด้วยไฟกันอาสิงห์เวตาลามรณะสิ้นมวยด้วยอาสิงห์เวตาลามรณะสิ้นมวยด้วยไฟกันตั้งใจหนีไปกันแต่เขาตำล่าอยู่สายเฮาต้องซอยกันหาวัดล่างให้พ่อตำล่าอยู่หันระวังแน่ระวังสิตกลงมาหัวแตกฝึกฝนให้การงานเป็นฐานแห่งการเจริญสติให้มีสติตั้งมันอยู่กับเนื้อกับโตเจริญพรโยมหมู่บ้านผาค่อนน้ำก็สงบสุขปลอดภัยแล้วผมได้ยินพวกชาวบ้านพูดกันว่าจะจัดงานบุญใหญ่ครับงานบุญเดือนห้ากระจัดทุกปีอยู่แล้วผู้ใหญ่สิงห์ผู้ใหญ่บ้านคนเก่าเว้าไว้ว่าเสียดให้ใหญ่กว่าทุกปีอาตมาก็อนุโมทนานำอยู่ไทยบ้านสิได้มีขวัญกำลังใจหลังจากผ่านวิกฤตกันมาแต่ก็น่าเสียดายเนาะบ่เป็นหยังหรอกครับยาคู่ถึงพ่อใหญ่สิงห์สิตายไปแล้วแต่ไทบ้านก็ยังอยู่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปพวกเฮาขออาสาเป็นแม่แห้งจัดงานบุญปีนี้ครับ ขอบใจหลายเด้อโยมเด้อสิริมงคลย่อมเกิดกับผู้ที่คิดดีเฮ็ดดีท่านยังสั้นกับกระจายข้าวบอกไทยบ้านให้ทั่วกันอย่าลืมเลยไปฮอดเพื่อนของโยมหมอคูนกับโยมน้ำตาในเด้อครับนี่จ้ะยาห่อนี่คอยกับอีพ่อซอยกันเก็บวันยาสมุนไพรมาบดมาฝนจะเอื่อยเป็นยาดีใส่บรรเทาได้หลายอาการคอยมาฝากพวกเจ้าจ้ะบ่ออกดอกพวกขออยู่ดีสบายแข็งแห้งกันเบิดทุกคนเจ้าขึ้นไปเถอะแมนตั้งแต่บ่มีผีปอบอยู่ในหมู่บ้านของเฮาไทบ้านก็อยู่กันเป็นปกติกันทวนหนาใครสิมีอยากกินออกไปออกไปโลดเสียเวลาขายของเออไปไปคุณเทพไทยอีพ่ออีกแล้วบ่นี่ซากสัตว์พวกนี้มาจากไหนครับข่อยก็บ่ฮู้คือกันคงมีคนน่ะมาดึกทิ่มหน้าเฮือนคือถูกซาวละมื้อนี้ยังดีบ่ได้เข้าไปในเฮือนบ่ฮู้มันเขียดสังอีหยังข่อยก็ย่าไปอยู่ป่าแล้วยังนำมาเห็ดไส้พ่อข่อยแท้ๆข่อยผู้เดียวที่เฮ็ดให้พ่อต้องเดือดร้อนไปนำ ต้องมาหับกรรมที่ตัวเองบ่ได้ก่ออย่าคิดร้ายเลยมืดเว้นมืดกรรมยามใดบุญที่เคยเฮ็ดไว้ก็กลับมาเฮ็ดดีๆคือกาวและงามตาแต่กรรมของข่อยที่เฮ็ดให้พ่อต้องลำบากมันบ่เบิดง่ายๆดอกจ้ะถ้าข่อยไปจากหม่องนี่เรื่องทุกอย่างก็คงสิดีขึ้นแม่นบ่จ้ะอีพ่อเจ้าสิไปไสหาเป็นคนบ้านนี่พ่อก็เลยชีวิตที่บ่จักปีหาไปอยู่หม่องอื่นคงบ่ไหวดอก
แต่คอยรู้ตัวนี้พ่อห้าวต้องทนให้ได้มือนึงทายบ้านของฮู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นบ่แม่นย้อนเจ้างามตาเจ้าสิมาอดขั้วนี่หยังบ่มีเงินมาไถหน้าคอยก็ต้องยึดไว้ตามสัญญาแต่มันเป็นที่หน้าของปู่ของย่าคอยผู้ใหญ่เห็นใจในเธอปีนี้ฝนมันแรงอีหลีถ้าคอยเห็นใจเจ้าเดี๋ยวผู้อื่นมันก็แห่กันมาต่อรองบาทนี่16ข้อกระจังใดกดก็ต้องเป็นกดตัวเอาจังซี่กับเรากันคอยลดให้ได้จักหน่อยลูกสาวเจ้าใหญ่พอใส่งานได้แล้วก็ให้มันเฮ็ดงานมาหับใส่ที่เฮือนคอยไปก่อนไว้เจ้าหาเงินได้ครบยามใดก็คอยมาไถหน้าแล้วก็เอาโตมันกลับไปบ่ได้ดอกจ้าอีเอื่อยมันเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงของคอยถ้าคอยบ่มีมันคอยหิ้งสิหากินลำบากกว่านี้บ้านนั่นก็บ่ได้นี่ก็บ่ได้ถ้าจังสั้นมึงก็ไปหาเงินมากูให้เวลามึง3มื้อถ้าบ่มีก็เก็บเข่าของแล้วใส่หัวไปจากเถียงนาซะไปจ้าๆๆๆอ่ะมึงมีหยังคือว่าคอยมีของซีมาเสนอขายพ่อใหญ่น่ะจ้ะไปติดบ่อนมาอีกแล้วติมึงจ้ะเทื่อแรกคอยว่าสิไปเอาขายให้ในบ่อนแต่ว่าเพิ่นบ่ฮับก็เลยคือพอพยายขึ้นมานะจ้ะใสลองมาเบิ่งดูนี่จ้ะนี่มันพระพุทธรูปสมัยเซียงรุ่งตัวนี้แม่นๆจ้ะพ่อใหญ่พ่อสิซอยฮับไปได้บ่จ้ะข่อยขอจักหาลอยกับพ่อจ้ะแต่ข่อยคิดดอกแพงเด้อจะไหวบ่บ่ไหวก็ต้องไหวจ้ะพ่อใหญ่ อ่ะขอบคุณจ้ะเออเงินไปเงินมึงมาจอบเบิ่งอีหยังว่าแสงเงินอ้อคอยกับบรรดาถามลืมไปว่าเจ้ามันว่าวบ่ได้เอ้ยหรือว่าได้ยินเรื่องที่คอยสิให้เอ้ยมันมาขัดดอกเจ้าก็เลยหึงผัวแม่นบ่เอ้ยอย่าน้อยอกน้อยใจไปเลยถึงคอยสิเอาแม่ผู้หญิงคนอื่นมาเฮ็ดเมียแต่คอยก็ยังยกให้เจ้าเป็นเมียเอกเพราะเจ้าเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อใหญ่สิงเจ้าของเฮือนหลังนี่และไหหน้าสาโทสมบัติพระสถานที่คอยยึดมาได้บ่ต้องยานเด้อเจ้าเมียจ๋าบ่ต้องยานโอ้ยป้าอีมึงกล้าเฮ็ดให้กูสู้ดิหรือมึงลืมไปแล้วเต้ว่ากูคือคนที่ต้องเบิ่งมึงถ้าบ่มีกูจักคนไผสิเอาอีบ้าใบคือมึงโอ้ยมึงน่าสิดีใจเด้อที่อย่างน้อยตอนนี้มึงก็ยังมีตำแหน่งเป็นฮอตเมียผู้ใหญ่แล้วมึงสิดีดินเฮ็ดหยังฮะแม่หญิงคนอื่นเขาอิจฉามึงกันทั้งนั้นเด้อแสงเงินแสงเงินมึงมักให้กูใส่กำลังแม่นบ่ได้
ผมได้ยินที่คุณกับหมอคุณคุยกันเรื่องจะไปจากที่นี่ผมมีข้อเสนอดีๆครับข้อเสนออย่างจ้ะอีกไม่นานผมคงต้องกลับบ้านแล้วผมอยากให้คุณไปพระนครกับผมครับไปพระนครกับท่านสิเป็นไปได้จังใดจ้ะทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นไปไม่ได้ล่ะครับก็คอยบ่ฮู้จักไผอยู่นั่นก็ไปอยู่กับผมไปอยู่ที่บ้านผมอยู่บ้านคุณเทพไทยงามตาคุณก็รู้ว่าผมรู้สึกยังไงกับคุณแล้วตอนนี้พ่อของคุณเองก็เปิดใจยอมรับผมมากขึ้นแล้วคุณไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะหน้าที่ขจำผีฟ้าคุณก็ไม่ต้องเป็นแล้วถ้าคุณกับพ่อจะไปจากที่นี่ผมยินดีช่วยครับแต่สิให้คอยไปอยู่นั่นในฐานะอย่างจ้ะแค่ในหมู่บ้านน้อยๆนี่คอยก็แทบบ่มีฐานะอีหยังที่สำคัญกับไผเลยก็ในฐานะภรรยาของผมไงครับผมไม่ได้พูดหมู่บ้านเพราะผมไม่ให้เกียรติคุณนะแต่ผมอยากคุยกับคุณให้คุณเข้าใจว่าผมมองอนาคตของเราสองคนว่ายังไงถ้าคุณไม่ขัดข้องผมก็จะให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่มาสู่ขอคุณตามประเพณีนะครับผมให้เกียรติคุณด้วยความจริงใจและความรักที่ผมมีไม่ต้องกังวลนะงามตาขอบใจด้วยจ้ะคุณเทพไทยตกลงใช่ไหมครับแต่คอยคงเฮ็ดจังสั้นบ่ได้ทำไมล่ะครับอีพ่อคงบ่ยอมไปจากหม่องนี้และคอยเองก็คงทิมเพิ่นไปบ่ได้สำหรับคอยอีพ่อเป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตถึงคอยสิสาบซึ้งในความหวังดีของท่านปานใดแต่คอยคงทิมอีพ่อทิมหมู่บ้านนี้ไปบ่ได้จ้ะค่อยๆคิดไปก่อนผมจะไม่รีบไปคนตอบจากคุณเพราะผมจะไม่ยอมรับคำปฏิเสธง่ายๆหรอกหมดเลยอยู่ดีมีสุขเด้อมึงอย่าลืมคาคู่คาค่ายเด้อสายผ้าให้นำ50บาทฮะ50บาทผดประเถิดบ่มีดอกเปียวอยู่ใส่สูจังซั่นสิให้คอยปล่อยผีกลับเข้าล่างอีนางนี่คือเก่าบ่เอาบ่ก่อนที่ของมันจะเข้าโตคอยเฮ็ดจังได๋คนแม่คนแม่มีบ่มีตู้แม่บ่เบิ่งดูนี่แต่บ่ฮอด50ข่อยมีซ้ำนี่จ้าเออเอาซ้ำนี่ก็ได้เดี๋ยวมันสิพลิกคู่จะสั่งข่อยลาได้จ้าเออๆๆบ้าโชคดีมีชัยไปๆๆกลับบ้านเฮาเศร้าแล้วเศร้าตั้งแต่บัดมันมันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านมันก็รีดไถไถบ้านที่เอาที่หน้ามาจำนองน้ํามันคนบ่มีก็ทุกข์ยากลงสู่มือสู่มือแล้วเราช่วยอะไรไม่ได้เลยล่ะครับ
ตามกฎหมายแล้วในมั่นไม่ได้ผิดอะไรนะครับทุกอย่างเป็นไปตามข้อสัญญาชาวบ้านเองนั่นแหละถ้ายินยอมให้มันกดขี่ขูดรีดทั้งหมดก็เพราะปราบผีได้นั่นแหละพูดถึงเรื่องผีแล้วเจ็บใจถ้าเวียงตั้งสำนักใหญ่โตลูกหลังเข้าไปอีกชาวบ้านก็ยิ่งงมงายเข้าไปอีกชาวบ้านนี่ก็แปลกเจ็บไข้ได้ป่วยก็แตะเข้าเรื่องผีทั้งสางวิ่งเต้นหาแต่หมอผีไม่สนใจใยดีหมอคูณเลยโอ้ผู้กองสู้มือนี่คนบาปมันมีหลายกว่าคนป่วยเลยครับมันก็เลยบาปบอกกันไปบอกว่าอันใดผีแท้อันใดผีปลอมจะถือคนตัวนั่นครับของแท้มีหน้าล่ะชาวบ้านเหนื่อยตีตัวออกห่างหมอคูณงามตาเลือดมาให้กูนี่เดือดมึงมีสำเนียเองบ่อีผีปอบเลือดอยู่ใสเอาเลือดมาให้กูกราบตีนกูทำไมแล้วยอมเป็นทาสกูแล้วกูสิเมตตาว่าจังใดสิย่อมกราบตีนกูหรือสิย่อมลงแดงเอาเหรียญมาให้คอยทอดคอยยอมแล้วเอามาให้คอยทอด อีผีกระจอกช่างน่าสมเพชเอ้ากูจะให้มึงกินแม่แต่ผีเจ้าที่มีพลังอำนาจเกินต้านท่านก็ยังต้องย่อมกราบตีนกูเจ้าปราบอีผีปอบนั่นอยู่หมันแล้วติดเถียงบ่เสื้อใจคอยแล้วจะเสื้อใจไผถ้าอีกจักน้อยว่าโดนดอกถ้าให้มันเบิดฤทธิ์แล้วคอยสิใช่มันเป็นทาสยังผีตนอื่น ดีบาทนี่แหละเฮาสิได้มีบริวารไว้ใส่งานเพิ่มขึ้นแล้ว แนวกินที่คอยเอามาถวายท่านผีฟ้าจงสอยส่งเสริมให้คอยเจริญรุ่งเรื่องอยู่ดีมีสุขและมีสิริมงคลและคอยขออุทิศส่วนกุศลนี้ไปหอดผีเจ้านำขอให้ผีเจ้าจงมาหับและอยู่ดีมีสุขคือกันดีดิ้นหาสแตกอย่างนะฮะอีใบเพชรเป็นห่วงเนื้อห่วงตัวที่แท้ก็อยากห้องอยากค้างกูพูดอยู่ดอกนะกูห่วงมึงมาก
ถ้ามึงมองมักมึงก็คงหนีกูไปอยู่มองอื่นโดนละแม่นบ่ตั้งมุมรู้เลยครับแสงเงินบ่ได้พ่อก็ต้องโดนสบายดีบ่นี่สิมาซอยงานวาติไปนั่งกันแสงเงินอะไรกันเกิดอะไรขึ้นคอยก็บ่ฮู้อยู่ดีๆแสงเงินก็สิทำลายคอยแสงเงินโยมแสงเงินก็คงที่ทำใจบ่ได้ตั้งแต่เกิดเรื่องเลวร้ายเทือนนั้นก็บ่ยอมออกมาพ่อหน้าผู้คนพ่อมาพ่อโยมง่ามตาก็คงสิแค้นใจอโหสิกรรมให้กันเถอะเด้อสิได้ร่มเย็นกันคอยบ่ซาดอกเจ้าค่ะยะครูคอยเข้าใจความรู้สึกดีเพราะตอนนี้คอยเองก็ประกาศสู่หน้าคนอื่นคือกันงานว่าเขาสิรังเกียจแต่งามตายังโชคดีที่มีคนรักและเข้าใจแต่แสงเงินนี้สิไม่เหลือใครเลยไม่เหลือใครได้ไงคะพี่เทพอย่างน้อยก็ยังมีในมั่นเอ้ยผู้ใหญ่มั่นเป็นญาติกันก็น่าจะช่วยกันดูแลได้นะคะคงจะดูแลได้ไม่ดีเท่าไหร่หรอกครับสภาพจิตใจแสงเงินถึงได้ย่ำแย่ขนาดนี้ปกติทุกปีงานบุญของหมู่บ้านแสงเงินมักจะเป็นนางสังขารนั่งเสลียงแต่ปีนี้ไม่มีพ่อใหญ่สิงแล้วก็คงจะเสียใจที่ไม่มีใครเหลียวแลงั้นแขว่าเราไปหาผู้ใหญ่คนใหม่กันหน่อยดีกว่าไหมคะอีกสี่มือหมู่บ้านเฮ้าสิมีงานบุญใหญ่เด้อพ่อใหญ่แล้วทุกปีที่ผ่านมาพ่อใหญ่สิงเพิ่นก็ให้แสงเงินไปเป็นนางสังขารอันเซิ่นผ่านถวายพระคนเลยสิเป็นตัวแทนมาทาบทามแสงเงินไปเฮ็ดหน้าที่เก่าผู้ใหญ่สิว่าจังได๋อีก4มื้อติก็เอาแม่ถ้าจังซั่นพ่อยเขาว่าก็แสงเงินได้บ่คอยฮู้ว่าเจ้าจอกฟังอยู่ออกมาทอแสงเงินแสงเงินกูบอกให้มึงออกมาอย่าให้กูต้องไปจิกหัวมึงมาเองเด้อแสงเงินมาแล้วด้วยกันสิครับต้องเว้าหลายแล้วไทบ้านมาเซิ่นเจ้าไปนั่งเสลียงเป็นนั่งสังขารเซิ่นขันหมากเบงงานบุญใหญ่อีก4มื้อเตรียมตัวไว้อย่างกันเป็นนั่งสังขารอยู่ทุกปีเกิดสิมาดัดจริตอย่างตอนนี้วะแสงเงินยอมตกลงเถอะนะเดี๋ยวพวกเราช่วยเองโอ้ยเรื่องมากเถอะเว้ยลุงสิงสั่งไว้บ่แม่นติเจ้าต้องเฮ็ดอยากให้พ่อนอนใต้ตาบ่หลับหรือจังไดบักอีนี่มึงกล้าลองดีกับกูบ่ใจเย็นก่อนผู้ใหญ่เดี๋ยวพวกคอยสิซอยเจรจาให้แสงเงินแสงเงินเจ้าอยู่ไสแสงเงินออกมาเบาเนี่ยแสงเงินแสงเงินแสงเงินเจ้าอยู่ไสแสงเงินไส
ันสิถ้าสิเฮ็ดหยังเฮ็ดข่อยคนเดียวคุณพงแขบ่เกี่ยวเจ้าสั่งข่อยแค้นข่อยอยากทำลายข่อยเพื่อชดเชยในสิ่งที่ข่อยเฮ็ดให้เจ้าเป็นจังสิก้าวโลดข่อยสิบ่สู้แต่อยากให้เจ้าฮู้ไว้ว่าข่อยเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าข่อยบ่เคยคิดบ่ดีกับเจ้าเลยมันไม่ใช่ความผิดของงามตาและแสงเงินเธอเองก็รู้นี่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากฝีมือของผีปอบฉันไม่อยากให้เธอเอาความแค้นทั้งหมดมาลงที่คนไม่รู้อีหน่อยอีเหน่อย่างงามตาและแสงเงินเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยงามตาเองก็ตกเป็นเหยื่อไม่ต่างจากเธอนะแสงเงินข่อยยินดีชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าต้องการถ้าข่อยบ่ตายข่อยสิหาไม่แต่มือนี่ข่อยบ่มีหยังให้เจ้านอกจากการขอสมมาลาโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเจ้าข่อยฮู้ว่ามันบ่พอแต่มือนี่ข่อยเฮ็ดได้ซ้ำนี่โอ้โหสิกรรมไม่ค่อยเด้อแสงเงินขบวนแห่นางสังขารมาแล้วเบิ่งซะให้เป็นบุญตาเดี๋ยวกูตบหัวกับบานแยกซะบ่นี่อยากตายคือพ่อมึงจังไดฮะไปกูไปกูไฟใหม่เมืองกูแสงเงินให้กูมาคิดบัญชีกับมึงคนที่ฉันเขียนแค้นก็จะเป็นข่อยแต่ฉันจะลงมือฆ่าไปก็จะเลือกข่อย